ฮอปปี้แบร์สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับฮอปปี้แบร์ช่องที่จะมารีวิวของเล่นทั้งใหม่เก่าหรือที่น่าสนใจที่ผมเล่นคุณเล่นหรือใครๆก็เล่นวันนี้นะครับออกจะดีๆหน่อยง่าของที่รอมันออกมาแล้วนั่นก็คือท่านRG วิ่งกันดำครับโอ้นานแล้วนะที่ไม่ได้ประกอบงาน RG เนี่ยแต่เป็น RG วิ่งกันดำตัวเนี้ยที่เขาบอกว่าปรับโครงใหม่หมดเนี่ยเออมันเป็นอะไรที่ต้องลองนะเออโดยส่วนตัวไม่ค่อยปลื้มกับงาน RG เท่าไหร่นะครับเพราะว่าชิ้นส่วนมันเล็กแล้วมันชอบหลุดง่ายแต่พอออกมาตัวเนี้ยนะสายวิงสายปีกทั้งหลายไม่ควรพลาดเออที่สำคัญไฮไลท์มันอยู่ตรงนี้เห็นไหมอ่ะมันนิดเดียวเองตรงปีกของวิงกันดั้มนะครับปกติมันจะฉีกออกไม่ได้นะแต่สำหรับ RG วิงตัวนี้มันฉีกออกได้แล้วที่สำคัญมันแปลงร่างเป็นเครื่องบินแล้วอยู่ในท่าที่เรียกว่านกโฉบอะครับนี่เห็นไหมข้างล่างเล็กๆเลยอะผมจะหันทางไหนเห็นดีนี่นี่เฮ้ยมันทำเป็นโหมดนี้ได้นะเออไม่รู้คนอื่นตื่นตาตื่นใจตื่นเต้นเหมือนผมไหมแต่ผมมาตื่นเต้นนะโอ้ด้วยความที่เป็นสายปีกนะครับแพ้ความเป็นปีกทั้งปีกแสงปีกธรรมดาตระกูลปีกทั้งหลายนี่แหละโดนหมดเออ RG วิงตัวนี้ก็ไม่พลาดครับที่จะเอามารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูตามสไตล์ฮ็อบบี้แบร์ต่อดิบแปะสติกเกอร์เท่าที่จำเป็นครับทำไมนะหรอเห็นสติกเกอร์มันแล้วไงโอ้เอาเป็นว่าไม่โม้เยอะแล้วเราไปเปิดกล่องดูงานข้างในกันเลยดีกว่านะครับว่าข้างในเขาจะเป็นยังไงปะไปดูกันเลยเอาละครับเรามาเปิดกล่องดูงานข้างในกันเลยดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างเออมาเปิดมาเจอแผงแรกเลยเป็นแผงสีเหลืองนะครับนี่เฮ้ยแผงนี้ชิ้นเล็กๆนะแต่ว่าลงดีเทลมาให้ดีเลยแหละเออใช้ได้นี่อันนี้น่าจะเป็นส่วนเขาส่วนเนี่ยอันนี้กรงเล็บนกเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเออแล้วก็นี้เป็นส่วนอกนะฮะแล้วก็หัวไหล่ตรงหัวไหล่นะมาถุงต่อมาอันนี้นี่ที่อื้อหือเนี่ยเห็นแล้วนี่ดูสติกเกอร์อ่ะเฮ้ยมันเยอะนะเนี่ยแล้วที่สำคัญคือชิ้นมันเล็กด้วยอ่ะเออเอาจริงๆคือผมอาจจะติดสติกเกอร์ที่เป็นชิ้นส่วนหลักเท่านั้นนะครับพวกดีคอร์อาจจะไม่ได้ติดนะก็จะต่อดิบให้ดูกันว่าถ้าไม่ติดแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับนี่อันนี้เป็นส่วนหัวนะลงดีเทลมาให้อย่างดีเลยล่ะเห็นไหมเออดีอ่ะดีเออแล้วก็มีชิ้นส่วนใสนะครับด้านล่างแล้วก็ข้างในน่าจะเป็นชิ้นส่วนของอาวุธพวกโล่พวกปืนพวกจอยต่างๆนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นจอยนะฮะมานี่เฮ้ยเออสงสัยอย่างนึงเดี๋ยวนี้ RG โครงเขาเป็นแยกเป็นชิ้นแล้วหรอผมไม่ได้ต่อ RG นานมากเลยนะ RG ตัวสุดท้ายที่ต่อก็คือ RG Eva นะครับนี่อันนี้มันโครงมันแยกชิ้นมาแล้วอะอันนี้เป็นแผงเบิ้ลนะเป็นโครงที่เป็นส่วนขาส่วนแขนแล้วก็ส่วนหัวไหล่แล้วก็ส่วนเท้านะเออทุกส่วนเลยเนี่ยอยู่ตรงนี้หมดเลยมันแยกเป็นชิ้นๆแล้วนะครับโครงนะฮะแล้วก็อันนี้ถุงนี้เป็นส่วนมือส่วนกระโปรงนี่มีมือมาให้หลายคู่เลยแหละที่เห็นนะ2คู่ละแล้วก็มาแผงด้านหลังเป็นแผงสีเหลืองครับก็น่าจะเป็นส่วนเท้านกอีกเหมือนกันนะนี่กรงเล็บนกแล้วก็เป็นส่วนของแซมสีเหลืองนะครับแล้วก็ดาบเลเซอร์มาถุงนี้เป็นถุงสีน้ำเงินกับสีแดงนะครับอันนี้น่าจะเป็นปีกกับเท้าแหละแล้วอันนี้เป็นเกราะน่าจะเป็นหัวไหล่กับหน้าอกนะครับไม่มั่นใจนะแต่ว่างานสีสวยเลยแหละสีแดงนี่สวย
สีน้ำเงินก็โอเคนะฮะเห็นปะเออขึ้นกล้องขึ้นแสงดีนะนี่อันนี้เป็นส่วนกระโปรงนะฮะแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นส่วนโล่นะครับเออแล้วก็ถุงต่อมาเป็นถุงสีขาวน่าจะเป็นเกราะหมดแล้วล่ะนี่นี่อันนี้เป็นส่วนโล่ส่วนกระโปรงแล้วก็ส่วนขานะครับเป็นเกราะส่วนสีขาวนะครับแล้วก็ถุงสุดท้ายเป็นส่วนของปีกนะฮะปีกนี่แยกเลเยอร์มาให้เลยนะเออสวยดีอ่ะแล้วก็เป็นส่วนขานะครับทุกชิ้นลงดีเทลมาให้อย่างดีเลยอันนี้ก็เป็นโครงส่วนขาไอ้เกราะส่วนขานะครับหมดแล้วแล้วก็คู่มือมานับแผงกันดีกว่ามีกี่แผง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16แผงสติ๊กเกอร์1แผงครับวิธีการประกอบก็ไม่น่ายากนะครับแต่ว่าชิ้นส่วนมันจะเล็กหน่อยนะเริ่มแรกนี่ก็จะประกอบโครงแล้วก็เอาเกราะใส่เข้าไปนะครับนี่สำหรับใครที่เพิ่งหัดเล่นกันดั้มนะครับงาน RG เนี่ยมันจะตัวเล็กกว่างานไฮเกตนะครับแต่รายละเอียดเขาจะเยอะกว่างานไฮเกตนะครับไฮเกตจะต่อง่ายกว่า RG นะฮะ RG จะต้องประกอบโครงก่อนแล้วก็ประกอบเกราะเข้าไปนะครับส่วนไฮเกตเนี่ยส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้ก็คือประกอบไปเลยเออไม่มีโครงข้างในนะฮะแล้วก็อันนี้ด้านหลังโอ้เห็นแล้วร้องโอ้ยเลยอ่ะโอ้ยดีคอมันจะยิบย่อยไปอะไรขนาดนี้เนี่ยเอาเป็นว่าตามสไตล์ฮอบบี้แบร์นะฮะคงไม่ได้ติดนะครับนี่และนี่ก็คืออาร์ตเวิร์กหน้าเล่มนะครับเอาเป็นว่าเราไม่เสียลิ้นพันเลยไม่อยากให้เสียเวลาเยอะแล้วเดี๋ยวเราไปประกอบRG Wing ตัวนี้ให้เป็นตัวแล้วมาดูกันดีกว่านะครับว่าจะหล่อขนาดไหนโอ้ปะไปดูกันเลยตัดตะดัดตะแดนแล้วเราก็ประกอบเจ้า RG Wing กันดั้มเสร็จแล้วนะครับเฮ้ยยังหล่ออ่ะเฮ้ยไม่ได้คาดหวังกับมันมากนะแต่มันพอประกอบออกมาเสร็จเฮ้ยใช่อ่ะสวยใช้ได้เลยอย่างหล่อเลยอ่ะดีเลยครับเป็น RG อีกตัวนึงที่ควรจะเก็บเลยครับสวยมากดีมากจุดขยับดีเยี่ยมปีกมันกางได้หลายเลเยอร์มากนี่อันนี้แค่กางเบาๆให้ดูก่อนนะได้ประมาณนี้นะเดี๋ยวตอนถ่ายรูปจะกางให้ดูอีกครับใช้ได้เลยจุดขยับดีครับแน่นทุกจุดการประกอบไม่ยุ่งยากครับแต่ดูคู่มือให้ดีๆประกอบชิ้นไหนก่อนจะมีขั้นตอนที่1ขั้นตอนที่2ขั้นตอนที่3อะไรอย่างนี้ต้องดูตรงนั้นด้วยนะครับบางขั้นตอนสมมุติว่าเราไม่ประกอบตามขั้นตอนเนี่ยก็อาจจะงงๆหน่อยนะแล้วก็ดูตรงสัญลักษณ์ว่ามันมีรูให้ใส่รูตรงไหนอะไรยังไงดูคู่มือให้ละเอียดนะครับในการต่อเจ้าตัวนี้ต่อไม่ยากแต่ว่าของผมเนี่ยจะเสียเวลากับการที่ชิ้นส่วนมันเล็กนิ้วผมใหญ่นิ้วผมใหญ่เวลาการประกอบชิ้นส่วนชิ้นเล็กๆแล้วเนี่ยค่อนข้างจะลำบากหน่อยนะครับแล้วก็สติ๊กเกอร์ผมแปะเฉพาะที่เขาให้แปะในเล่มส่วนดีคอร์ด้านหลังเนี่ยไม่ได้แปะเลยแต่เฮ้ยไม่แปะก็สวยว่ะนี่หมุนโชว์ให้ดูอีกรอบนี่คือดิบๆนะใช้ได้เลยดีครับดีไม่ตอนแรกคือไม่ได้คาดหวังอะไรขนาดนี้นะแต่พอออกมาแล้วแบบดีจริงว่ะสวยจริงเป็น RG อีกตัวนึงที่ประทับใจครับแล้วที่สำคัญผมชอบในการที่เขาไม่ทำโครงสำเร็จมาเหมือนสมัยก่อนที่แบบว่าต้องมานั่งตัดแล้วมานั่งบิดเอาอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือเอามาประกอบทีละส่วนเฮ้ยโอเคตรงเนี้ยปลื้มใช้ได้เพราะว่าเมื่อก่อนเนี้ยไอ้ที่บิดทีละส่วนอ่ะผมบิดหักหมดเลยโครงหักหมดแต่อย่างเงี้ยโอเคครับสวยครับอ่ะมาเรามาดูว่าเขาให้อะไรเรามาบ้างนะอย่างแรกเลยคือมือครับให้มือนี่แบมือกลางนิ้วให้มาคู่หนึ่งนะครับนี่แล้วก็
มือถือดาบนะครับถือดาบถือปืนได้หมดให้มาคู่หนึ่งครับแล้วก็อีกอันนึงเป็นมือถือปืนโดยเฉพาะครับให้มาข้างเดียวครับนี่มาในส่วนของดาบก็ให้ดาบเลเซอร์มานะตัวด้ามดาบจะอยู่ในโล่นะครับมานี่อันนี้คือโล่นะครับนี่เวลาด้ามดาบนี่อยู่นี่นะครับชอบตรงนี้แหละนี่ดิดูนะมันอยู่อย่างนี้พอกลางออกชึบดาบก็โผล่ออกมาเท่ดีสวย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 ตรงนี้นะครับแล้วก็โล่ก็คือเอาไปติดกับข้างแขนนะครับตัวแขนเขาก็จะมีรูอยู่นะมีไหมนี่มีรูอยู่นะครับก็เอาตัวเกี่ยวเนี้ยไปเกี่ยวที่ข้างแขนแค่นั้นเองแล้วก็มาในส่วนของอ้อยวิงยืนไม่อยู่มาในส่วนของปืนครับนี่มันมีลูกเล่นคือไอเอาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะลูกกระสุนเนี่ยไอลูกโม่เนี่ยตรงเนี้ยออกได้นะดึงออกแล้วก็ถอดออกมาได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญคือเวลาแปลงเป็นนกก็นี่พับตรงนี้แล้วก็เอาไปติดกับโล่แบบนี้ก็ได้ครับอันทันอย่างนี้แล้วก็ชิ้นสุดท้ายครับอันนี้ผมไม่เคยเห็นนะเพิ่งเคยเห็นเนี่ยว่ามันมีใน RG ตัวเนี้ยใน RG Wing นะครับอันนี้คือเป็นตัวที่เอาไว้จุ๊บกับฐานนะครับแล้วก็เอาไว้จุ๊บกับตัวหุ่นนะฮะมันออกแบบมาแปลกดีเหมือนกันน่าจะใช้ได้ทั้งตอนที่เป็นหุ่นแล้วก็ตอนที่แปลงร่างเป็นเครื่องบินนะครับเดี๋ยวตอนถ่ายรูปจะใช้ให้ดูครับทั้งหมดทั้งมวลของ RG Wing ก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับโดยรวมโอเคครับใช้ได้เลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมไปจับเจ้า RG Wing Gundam ตัวนี้ถ่ายรูปแล้วมาดูกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงไปดูกันเลยเป็นไงกันบ้างครับกับงาน RG Wing Gundam ตัวนี้สำหรับผมหมอยกปง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 ปงปงปงเลยไม่ได้คาดหวังกับมันไว้เยอะนะเพราะว่าจากที่เคยประกอบ RG มาแล้วแบบไม่ค่อยประทับใจเนาะในเรื่องขยับแล้วชิ้นส่วนหลุดนู่นนี่นั่นเฮ้ยตัวนี้ไม่เป็นเลยอะติดกาวจุดเดียวคือหัวโลแค่นั้นเองนอกนั้นไม่ได้ทำอะไรเลยจุดขยับดีครับชิ้นส่วนไม่หลุดประทับใจตรงนี้แหละครับที่เขาพัฒนาใครที่มองหา RG ประกอบอยู่เจ้าตัวนี้เลยครับเชียร์ครับเชียร์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 ซูฮกเลยครับขอป้ายยาครับ RG Wing ตัวนี้ควรซื้อครับ
เอาเป็นว่าวันนี้ Hobby Bear ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแต่ก่อนจากกันก็ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆหรือพาไปไลฟ์ที่ไหนจะได้เด้งให้ดูก่อนใครเลยโอ้เอาเป็นว่าใครที่อยากจะเข้ามาคุยกันหรืออยากจะคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์ข้างล่างได้เลยนะจะเมามอยเรื่องวิ่งกันดั้มหรืออยากจะแนะนำติชมรายการหรืออยากให้ผมไปไลฟ์ที่ไหนก็บอกได้นะครับช่วงนี้ก็โควิดระบาดหนักเหมือนเดิมครับดูแลตัวเองกันวนไปเนาะสวมแมสล้างมือบ่อยๆกินร้อนช้อนเราเองดูแลสุขภาพตัวเองวนไปครับ Take care yourself นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าดูซิผมจะเอาอะไรมารีวิวหรือจะพาไปไลฟ์ที่ไหนแล้วเจอกันครับบ๊ายบาย Hobby Bear!